สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี้นะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรรอบพระจันทร์เนาะจะไม่ทำคลิปสม่ำเสมอนะคะก็สำหรับชาวธนูก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาถึง21ธันวาคมโดยประมาณนะคะวันนี้วันทำวิดีโอเนี่ยวันที่11กรกฎาคมนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของฟูลมูนที่กำลังจะถึงนะคะในราศีมังกรซึ่งเป็นเดือนที่2ของคุณก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเซลฟ์เวิร์ธการให้คุณค่าตัวเองนะคะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการหาเงินในช่องทางที่เป็นลักษณะของ Active Income คุณจะมีการจบเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะโดยบางครั้งเนื่องจากว่าฟูลมูนเกิดในเดือนที่2ในราศีมังกรดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเพราะนั้นในส่วนของตัวคุณเองนะคะการสื่อสารพูดคุยนะคะในหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านอุปสรรคหรือรู้สึกถึงความลำบากใจในการที่จะต้องเริ่มต้นสิ่งนี้หรือว่ารู้สึกถึงการมันสื่อสารแล้วมันอาจจะทำให้มี เหตุที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆนะคะแล้วเหมือนกับมันเป็นจุดเปลี่ยนคุณนะคุณไม่ค่อยอยากจะพูดอย่างเนี้ยไม่ค่อยอยากสื่อสารแบบเนี้ยแต่ว่ามันจำเป็นต้องเกิดแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องบอกว่าการเกิดฟูมูลในครั้งนี้ค่ะมันเป็นเหมือนคุณต้องพยายามเยียวยาจิตใจหรือว่า breakthrough เนาะเหมือนก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ไม่อยากทำอ่ะแต่มันทำให้ได้อ่ะคือคนเราเวลาที่มันทำอะไรแล้วเกิดความรู้สึกลังเลหรือว่าความไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้ทุกอย่างสิ่งคุณก็สามารถทำได้ง่ายมันจะทำให้คุณมีความมั่นใจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วในจังหวะเวลานี้ค่ะบางคนอาจจะรู้สึกถึงปัญหาในเรื่องของการต้องไปสื่อสารบางอย่างบางทีสิ่งตัวเองรู้สึกกับสิ่งที่แสดงออกมันค่อนข้างจะต่างกันเรารู้สึกถึงการที่อยากจะทำเงินเยอะอยากจะรักตัวเองมากๆแต่เวลาที่จะต้องสื่อสารบางสิ่งบางอย่างไปมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเงินของคนอื่นด้วยแล้วก็เหมือนกับเราจะคิดแคร์คนอื่นมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะบางครั้งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ชอบที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่ถ้าคุณทำแล้วคุณจะเหมือนกับว่าจังหวะนี้อะไรทำก็ต้องทำอ่ะนึกออกไหมมันเป็นจังหวะที่อาจต้องทำถ้าจะเห็นเป็นทีสแควร์เกิดขึ้นเนาะในเรือนที่2เรือนที่5เรือนที่8ของคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะการได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆโอกาสที่จะมีในช่วงเวลานี้จังว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีในชีวิตนะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าปรับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงก็ได้แล้วมันจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ระยะยาวอาจจะเป็นการที่คุณเองรู้สึกถึงแบบเหมือนมันไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณคุ้นชินอะแต่ถ้าคุณได้ทำอะต้องบอกว่ามันจะเป็นการสร้างรากฐานระยะยาวให้กับตัวคุณเองเลยก็ว่าได้เหมือนกันทีนี้วันที่17กรกฎาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกรกฎก็ไปตกในเรือนที่8ในเรื่องการเงิน passive income other people money คืนเงินคนอื่นการลงทุนต่างๆมีโอกาสที่จะได้แล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกดาวจันทร์ใช่ไหมเกี่ยวข้องกับกรกฎก็คืออาหารเครื่องดื่มต่างประเทศอาหารเสริมบ้านการตกแต่งฟื้นฟูผู้หญิงเรื่องพวกนี้คุณจะมีโอกาสได้เงินมาได้นะคะแล้วก็อาจจะได้เงินที่แบบ inherited เงินคนอื่นมีคนให้เงินมาเนี่ยก็ได้เช่นกันนะคะถัดมาวันที่19กรกฎาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่9ของคุณหลายคนก็มีโอกาสที่จะต้องติดต่อแดนไกลเยอะศึกษาหาความรู้ระดับสูงหรือว่าเป็นลักษณะของการต้องเดินทางระยะไกลต้องไปเหมือน business trip งานประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้นะคะวันที่22กรกฎาคมดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่
ก้าวของคุณก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะการเดินทางเดินทางไกลไปต่างประเทศไปเรียนต่อระดับสูงศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างที่มันลึกลงไปกว่าเดิมที่มากๆนะคะแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ใช้คำว่าอะไรดีล่ะมันเป็นจังหวะที่คุณเหมือนกับอยากจะเรียนรู้บางอย่างที่มันลึกลงไปกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์คุณจะปังมากๆนะเหมือนกันนะช่วงเวลานั้นนะถัดมา28กรกฎาคมก็จะมีเนมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นเดือนที่9จึงจะบอกว่าที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่ามาอยู่ที่เนี่ยตัวเองเป็นลัคนาธนูแล้วแจงจะเดินทางกลับไทย28กรกฎาคมก็เนี่ยนิวมูนพอดีนะคะเดินทางก็ตามนั้นเป็นจังหวะเดินทางของชาวธนูทั้งหลายอ่ะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับbusiness trip เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะไกลการสื่อสารออนไลน์นะคะก็ได้เหมือนกันตรงนี้เป็นจังหวะแบบนิวมูนคือการเริ่มต้นใหม่แล้วสิ่งที่มันมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นมันอาจจะผูกพันพัวพันกับครอบครัวความเชื่อเกี่ยวข้องกับการเยียวยาจิตใจเกี่ยวข้องกับสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำเนปจูนก็พวกยาอาหารเสริมพวกเนี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นลักษณะของสิ่งที่ตัวเองเป็นการฮีลลิ่งคนนะตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าจะเห็นคือพลูโตมันเล็งกับนิวมูนคือการเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงการเปลี่ยนการเริ่มต้นใหม่ของคุณรอบนี้เปลี่ยนแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะคุณจะได้รู้สึกถึงการให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นการมีความเชื่อที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วก็เหมือนโอกาสที่ดีๆมันเข้ามาแบบปาฏิหาริย์แล้วก็จริงๆพลูโตมันทรายยูเรเนสกับอังคารอยู่แล้วเนาะมันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วคุณรู้สึกถึงการที่มันเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตของคุณไปเลยก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา28กรกฎาคมพฤหัสเดินถอยหลังใครเดินทางระวังนิดนึงนะตกคงตึกเครื่องนะคะแล้วก็เป็นภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสเก่าๆวนกลับมาในชีวิตความชอบหรือว่าการได้เรียนรู้เรื่องราวเก่าๆได้วนกลับมากลับไปบ้านเก่ากลับไปภูมิลำเนาเพราะพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนเดิมของเรือนที่4เช่นกันเนาะโอกาสที่ดีมีเกิดขึ้นโอกาสพฤหัสมันทรายกับนิวมูนก็คือการได้เริ่มต้นน่ะนอกจากมันการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือไปหลังเท้าแล้วนะคือแต่มันเป็นการเปลี่ยนที่ดีนะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพราะพฤหัสมันก็มาทรายกับนิวมูนรอบนี้แล้วพฤหัสก็ทรายกับดาวพุธซึ่งเป็นลักษณะของการที่เราต้องพูดต้องสื่อสารพาร์ทเนอร์ดีมากนะคะออกสื่อออกหน้าได้ดีนะคะมีการเดินทางโอกาสเก่าๆวนกลับมาในชีวิตแต่ว่ามันได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งงานดีนะคะต้องกลับไปวนงานเก่าพาร์ทเนอร์เก่านะจะดีกับคุณมากๆในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็วันที่4สิงหาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีกันนะคะจังหวะนั้นคือตัวคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าการสื่อสารพูดคุยทำหลายอย่างอาจจะรู้สึกได้ถึงการได้รับรู้ข่าวสารแบบหัวการค้ามากนึกอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแล้วก็รู้สึกถึงการที่ทำงานแบบมืออาชีพอ่ะเพราะว่าเวลาพุธเขาเข้าสู่ราศีกันใช่ไหมตัวเองก็จะแบบเหมือนมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มมันมีเหมือนกับนึกถึงความรู้ที่เข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยแล้วคุณจะสื่อสารได้แบบทำงานแบบมืออาชีพมากๆจะพูดแบบนี้นะแล้วก็จะติดต่ออะไรคนก็เชื่อคนก็ไว้วางใจคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็11สิงหาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ตรงจังหวะนั้นความรักการเงินมาจากแดนไกลต่างประเทศการเดินทางไกลหรือว่าเกี่ยวข้องความเชื่อก็ได้เช่นกันนะคะถัดมา11สิงหาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในอควาเรียสราศีกุมเรือนที่3ก็ฟูลมูนเนาะจบเริ่มต้นใหม่ก็ถึงเวลาแบบบางคนก็ใช้คำว่าเราจะ
ในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ในเรื่องของข้อมูลหรือว่าพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติจังหวัดนี้เป็นสิ่งที่แบบคุณได้เรียนรู้แล้วอะแล้วคุณก็แบบเหมือนตื่นรู้ได้แล้วก็จะบอกว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะมีการเดินทางระยะใกล้เยอะเป็นพิเศษก็ว่าได้เหมือนกัน11สิงหาคมจะอยู่พัทยานะเผื่อใครอยู่แถวนั้นก็มาเจอได้นะคะไปต่อก็คือเป็นจังหวะเหมือนเดินทางเยอะอะเดินทางเยอะจบไปทริปไปโน่นไปนี่เยอะเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นช่วงการเรียนรู้แบบคอร์สสั้นๆเยอะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฟูลมูนมันตกในราศีกุมดาวเจ้าเรือนราศีกุมคือราศีคือดาวขอโทษดาวเนี่ยยูเรนัสซึ่งยูเรนัสเนี่ยค่ะมันอยู่ในเรือนของการงานนะคะแสดงว่าการฟูลมูนจบครั้งนี้จบการติดต่อสื่อสารการเรียนรู้ซึ่งมันสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องงานของคุณแล้วก็จะเห็นได้ว่ายูเรนัสก็กุมกับอังคารอยู่ก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยมันทำแบบปรับปรับทำด้วยความมั่นใจมีโอกาสช่องทางการได้เงินมากล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็โอกาสในเรื่องการเงินเข้ามาแบบไม่ได้คาดฝันคาดหวังก็มีเข้ามาโชคดีความมันเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโอกาสดีๆเข้ามาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นการโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงแต่คุณก็สามารถเปลี่ยนได้อยู่รอดปลอดภัยได้อาจจะแบบมีอุปสรรคเยอะไหมในเรื่องเก่าๆที่เคยดีลเอาไว้มีแต่ว่าก็ถ้ามองแล้วอ่ะมันเป็นจังหวะที่ดีของคุณมากกว่าค่ะมีความยากในชีวิตไหมมีนะยังมีอยู่แต่ก็ความง่ายก็ยังมีเข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นใจเย็นๆนะคะ20สิงหาคมอังคารเข้าสู่ราศีเมถุนจังหวะนั้นต้องระวังในเรื่องของพาร์ทเนอร์นิดนึงเนาะบางทีพูดตรงเกินไปก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้อาจจะมีความใจร้อนอาจจะมีความแบบทะเลาะเบาะแว้งแบบปุบปับมีประเด็นเกิดขึ้นได้ระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันวันที่22สิงหาคมก็ช่วงนั้นคืองานแบบปังไม่ไหวแล้วอะปูริเย่เลยนะโด่งดังมีชื่อเสียงเยอะมากเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็จะทำออนไลน์จะทำเกี่ยวข้องกับความเชื่อดีคนมองเห็นนะคะ24สิงหาคมยูเรนัสถอยหลังกับก็คือบางครั้งในเรื่องการเดินทางอาจต้องระวังนิดนึงเนาะตกไฟล์ตกเครื่องหรือว่ามันเป็นเหมือนโอกาสถ้าจะทำออนไลน์บางสิ่งบางอย่างนะคะบางทีมันจะแบบเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจะล่าช้าไปหมดเลยหรือว่าการใช้คำว่าไงดีมันเหมือนเป็นการที่คุณอาจจะรู้สึกได้ถึงเหตุการณ์อยู่ๆปัญหาเดิมๆปรับปรับเกิดขึ้นนะคะอันนี้ยูเรนัสอังคารถ้ามุมเสียเรื่องสุขภาพจังอยากให้ระวังพวกระบบประสาทนิดนึงเนาะเนิร์ฟต่างๆเหน็บชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุบัติเหตุแบบอาจจะแบบเดินชนหรือต่างๆนะแต่มันเหมือนปรับปรับไม่ทันตั้งใจไม่ได้แพลนนะอยู่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้ระวังนิดนึงเนาะทีนี้25สิงหาคมพุธเข้าสู่ราศีตุลพุธเข้าสู่ราศีตุลเดือนที่เท่าไหร่11ของคุณก็เป็นช่วงเวลาที่ได้สื่อสารกับคนเยอะแยะมากมายเลยพาร์ทเนอร์มีอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องงานแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณได้วางเป้าหมายชีวิตแบบระยะไกลเอาไว้แล้วว่าโอเค1 2 3 4 5ฉันจะไปตามนี้สิ่งที่เป้าหมายของคุณเนี่ยมันจะชัดคือมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็เรื่องพาร์ทเนอร์ของคุณด้วยนะคะถัดมา27สิงหาคมก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกันซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณแล้ววันที่27สิงหาคมจะเห็นได้ว่ามันมีตรีโกณจริงๆเกือบเป็นไคเนาะเกิดขึ้นก็คือการเริ่มต้นใหม่ถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ามันต้องใช้ความกล้าหรืออาจจะมีประเด็นกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเกี่ยวเกิดขึ้นแต่จะบอกว่า
มันเหมือนต้องใช้กำลังใจอย่างหนักแรงกายอย่างหนักแต่ถามว่าทำไปแล้วทำได้ดีไหมทำได้ดีมากๆนะคะสำเร็จได้ได้เงินบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่คุณดีลอยู่อาจต้องเปลี่ยนกลุ่มสังคมนิดนึงเพราะผู้โตมันก็มาทำมุมคลายเนาะต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างสิ้นเชิงถึงจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาที่มันดีแล้วก็ถ้าจะมองก็คืออังคารอาทิตย์บางทีมันแบบโมโหเกินอารมณ์ร้อนเกินอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เป็นอุปสรรคกับตัวคุณเองได้อันนี้ใจเย็น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 นิดนึงเย็นให้มากกว่าปกตินะคะคืออังคารเป็นโมหะโทสะเป็นการออกแรงใช้กำลังหรือว่าการทำบางสิ่งบางอย่างแล้วด้วยความที่เหมือนบางทีเวลาคานอยู่ในเมถุนเนาะก็คือการสื่อสารการปรับตัวหรือว่าการพูดคุยคุณจะโกรธถ้าเขาไม่ให้คุณพูดอ่ะหรือว่าไม่ให้สงบความคิดเห็นหรือว่าเหมือนกับเพื่อนไม่ฟังคุณอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่คุณหยุดใจได้ง่ายได้ใจเย็นๆเพราะว่าเส้นทางนี้มันอีกยาวไกลคือพุทธมันไปอยู่ในเดือนที่11ของคุณก็คือในเรื่องของเป้าหมายชีวิตระยะไกลมันชัดเจนนะถ้ามันชัดมากพอคุณจะสามารถทำได้ระวังในเรื่องของการรับปากใครแล้วก็บางทีเนปจูนมันเล็งพุทธเนาะบางทีเราอาจจะรู้สึกถึงการที่เหมือนทำให้เราคลุมเครือในชีวิตหรือว่าตัดสินใจไม่ได้หรือว่าการโดนเอาเปรียบนะคะใจเย็นๆบางทีต้องบอกว่าเราต้อง collect something right ก็คือเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดเสมอแหละแต่ว่าเราจะตีความยังไงนะคะแต่เราต้องมีสติเนาะอย่าเชื่อคนง่ายหนึ่งแต่ว่าสองก็คือให้เราระวังเรื่องการเอาเปรียบอะค่ะอื่นๆก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรทีนี้ถ้ามองในส่วนของชาวธนูในรอบพระจันทร์สองรอบนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องงานมันค่อนข้างสปังอยู่แล้วยิ่งถ้าคุณได้เดินทางด้วยก็ดีมากๆจะขอหยิบไพ่งานให้คุณนะคะเขาเรียกว่า empathy ก็คือการเห็นอกเห็นใจนะคะก็คือคุณต้องมองทุกอย่างในการไม่ใช่แค่เราอะเราต้องมองทุกอย่างสองฝั่งเราด้วยเขาด้วยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแน่นอนอยู่แล้วแหละแล้วสิ่งที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะมา triggering ก็คือมีผลปัจจัยมาจากจุดประสงค์จุดหมายในชีวิตของคุณนะคะว่าทำไมคุณถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงเนาะทีนี้ในเรื่องของการเงินได้เป็นไพ่ indecision เขาบอกว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าแบบตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงดีแบบนี้นะคะใจเย็นๆนิดนึงให้เขียนลงไปเป็นข้อๆถ้ารู้สึกว่าฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะไปทางไหนดีหลังจากนี้แนะนำว่าให้เขียนเป็นข้อๆจริงๆแล้วถ้ามองว่าในเรื่องการเงินเนาะเพราะว่ามันจะมีเรียกอะไรเดียมันไปตกในเรื่องของเรือนที่2และที่8ของคุณน่ะเงินมันจะไปข้องเกี่ยวเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัดสินใจไม่ได้ขอโทษนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางไกลหรือว่าเรื่องสุขภาพได้เป็นไพ่ฮิวเมอร์บางทีการเดินทางล่าช้าอะไรเงี้ยก็ให้มองเป็นเรื่องของความตลกไปนะคะใจเย็นๆนิดนึงเข้าใจอ่ะบางทีช่วงนี้จะดูแบบว่าการเดินทางใช่ป่ะแล้วก็จะมีคนบ่นเรื่องแบบเปลี่ยนไฟดีเลย์ยังไงมันน่าส่งผลอยู่เหมือนกันนะลองดูให้มองเป็นเรื่องตลกไปนะคะแล้วก็ในส่วนของการเรียนได้เป็นไพ่ judgmentต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าจะยังไงต่อไปบางทีมันจะรู้สึกว่ายากนิดนึงแต่คุณต้องแบบตัดสินใจให้เด็ดขาดอะค่ะคือต้องแบบฉันจะเลือกฉันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันจะเลือกอะแต่จริงดาวมันไปอยู่เดือนที่9ของคุณเยอะก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นสูงก็บางคนมีการจบมีการได้เริ่มต้นแบบปริญญาแต่ว่าระดับปริญญาเนาะหรือไปได้การปริญญาเอกเลยก็ว่าได้ช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ความรักนะคะgrowth นะคะก็คือคุณจริงๆความรักความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะของการที่คุณแบบเติบโตแล้วอะแล้วคุณจะมองทุกอย่างสิมันเล็กไปหมดอะนะคะ
แล้วก็เหมือนตื่นรู้ค่อนข้างจะเยอะเขาบอกว่าให้คุณเคลียร์พลังงานตัวเองดีๆนะคะแล้วก็คุณจะเจอสิ่งที่มันดีๆเข้ามาแน่นอนความรักตอนนี้หลายคนก็อาจจะเดินจากการเรียนการเดินทางไกลการงานก็ได้เช่นกันลองดูนะว่ามีตรงบ้างหรือเปล่านะคะไปแล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ